ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเราได้สั่งกางเกงรอยตัวของโลก้ามานะครับก็เป็นรุ่น Men SIM Elite 2 Buoyancy Shot นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะครับ Buoyancy โอเคถูกต้องนะครับจะเป็นรุ่นกางเกงขาสั้นนะครับก็จะเป็นกางเกงว่ายน้ำนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เรารอยตัวได้สะดวกขึ้นนะครับอันนี้ของยี่ห้อโลก้านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดมาปุ๊บก็จะมีเป็นโลโก้เขานะครับตรงนี้แล้วก็จะมีซองเป็นพวกเอกสารต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆใบเสร็จนะครับขออนุญาตเก็บนะครับปุ๊บโอเคอันนี้มีแถมหมวกว่ายน้ำมาให้ด้วยนะครับข้างในเฮ้ยคือดีเลยอ่ะแบบหนามีหมวกว่ายน้ำนะครับแบบดีหนาน่าใช้มากนะครับเป็นแบบซิลิโคนนะครับสีดำสวยงามอันนี้คือไม่รู้มาก่อนนะครับว่าเขาจะแถมมาให้เขาก็แถมมาให้เพราะว่าเราสั่งมาเฉพาะตัวนี้นี่อันนี้นะครับแกะฮึบจะไม่ขาดอ่ะขาดแล้วปึ๊บโอเคปึ๊บนี่ก็เขาจะห่อมาหลายชั้นนิดนึงนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆเวสต์สูทนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบเฉพาะกางเกงขาสั้นเนาะนี่มันก็จะแบบเป็นโฟมๆแบบนี้นะครับนี่นี่แล้วก็จะมีชื่อรุ่นของเขาแล้วก็มีไซส์มีขนาดนะครับนี่ก็จะมีป้ายครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เวลาใส่สมมติว่าถ้าเราไปว่ายน้ำนะครับมันก็จะทำให้เราลอยตัวได้สะดวกขึ้นนะครับนี่นะครับนี่เป็นลักษณะนี้แล้วก็วัสดุภายนอกนะครับก็จะไม่อมน้ำด้วยนะครับดูนี่นี่สังเกตนะครับน้ำมันก็จะไม่ซึมไปที่ผิวของกางเกงตัวนี้นะครับน้ำก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาบนผิวของกางเกงตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของกางเกงนะครับก็จะมีลวดลายตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นตรงนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นขอบยางยืดนะครับเนี่ยมันก็จะยืดในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีเชือกเพื่อรัดให้แน่นขึ้นนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูด้านในกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือด้านในนะครับด้านหลังก็จะมียี่ห้อมีรุ่นต่างๆมีไซส์นะครับแล้วก็มีวิธีการดูแลรักษาของเขานะครับทีนี้ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับให้ดูความหนาของตัวกางเกงนะครับลักษณะประมาณนี้มีความหนานะครับนี่แล้วก็พวกตะเข็บรอยต่อต่างๆก็ทํามาได้ดีนะครับตรงมุมตรงนี้เนี่ยที่เป็นรอยต่อนะครับเขาก็จะมีการย้ำมาเพื่อป้องกันการปิหรือการแตกนะครับตรงเป้าตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ตรงก้นตรงนี้ก็มีเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของกางเกงตัวนี้ด้านในนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปที่สระว่ายน้ำแล้วก็ลองเทสให้ดูนะฮะอันนี้เราลองเทสใส่กางเกงตัวนี้แล้วเราก็เพียงเตะขาเบาๆนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะเรื่อยๆนะมันก็สามารถให้เราลอยตัวอยู่ในน้ำได้โดยที่เราแบบไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแขนเนี่ยไม่ได้ตีน้ำนะแล้วก็นอนอยู่แล้วก็มีแบบแกว่งขาเบาๆไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะลอยตัวในน้ำได้ต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูเวลาเราใส่ว่ายน้ำเทียบกับกางเกงธรรมดานะครับภาพซ้ายเนี่ยจะเป็นกางเกงว่ายน้ำธรรมดาภาพขวาเนี่ยจะเป็นกางเกงที่เราใส่โลก้าว่ายนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงเดี๋ยวมาดูเรื่องการลอยตัวนะฮะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นกางเกงว่ายน้ำธรรมดาด้านขวาจะเป็นกางเกงโลก้าที่เราสั่งมาสังเกตด้านซ้ายเนี่ยสักพักนึงเราก็จะจบไปที่ก้นสระแล้ว
แต่ด้านขวาเนี่ยเรายังลอยตัวอยู่ได้ในกรณีที่เราไม่ได้เตะขาหรือใช้มือช่วยเลยนะครับก็มาสรุปกันเลยนะครับสำหรับไอ้เจ้ากางเกงตัวนี้จากยี่ห้อโลก้านะครับก็ไอ้กางเกงตัวนี้นะครับมันก็ช่วยให้เราว่ายน้ำได้เร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือผิวอ่ะมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยดูดน้ำเนาะมันก็ทำให้เราลู่ไปกับน้ำได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาลอยตัวเนี่ยเวลาใช้กางเกงตัวเนี้ยก็จะลอยตัวง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันมีความแบบเป็นโฟมๆนิดนึงทำให้เรามีแบบเหมือนมีตัวช่วยในการพยุงตัวนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถแทนชูชีพได้นะครับสำหรับว่าถ้าใครจะคิดว่าตัดสินใจจะซื้ออันนี้ไปใส่เที่ยวทะเลแบบว่าไม่ยอมใส่ชูชีพนะมันก็ไม่ได้ทดแทนได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็สะดวกสบายดีนะฮะก็ทำให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นว่ายน้ำได้สบายขึ้นแต่นี่แหละครับมันก็เป็นอีกจุดนึงคือไอ้กางเกงแบบนี้มันมีบางรายการแข่งขันว่ายน้ำหรือแข่งไตรกีฬาเนี่ยเขาห้ามใส่กางเกงพวกนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นการเอาเปรียบก็คือเหมือนเรามีเครื่องทุ่นแรงดังนั้นถ้าซื้อมาสำหรับใช้ในบางรายการการแข่งบางรายการเนี่ยที่เขาอนุญาตให้ใช้ได้เนี่ยก็โอเคนะฮะหรือว่าถ้าจะซื้อมาในการใส่เที่ยวเล่นก็แล้วแต่สะดวกเนาะตัวนี้ว่าเดี๋ยวจะเอาไปลองใส่เที่ยวทะเลดูนะฮะคิดว่าน่าจะสบายขึ้นแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ลองสั่งดูนะฮะอันนี้ผมสั่งตรงจากเว็บของโลก้าเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับ